อนุทินรับแล้วชวนเนวินกินข้าวทักษิณจริงโวชื่นมื่นงงใครพูดมันจบแล้วครับนายการเมืองวันที่8ตุลาคม2567 14นาฬิกา1นาทีอนุทินยอมรับแล้วชวนเนวินกินข้าวทักษิณบ้านจันทร์ส่องล่าเผยชื่นมื่นไม่ได้โกรธกันงงใครพูดมันจบแล้วครับนายยันไม่มีนายกรัฐมนตรีคนละครึ่งขอสนองงานหิงให้ดีที่สุดเป็นรัฐบาลให้ยาววันที่8ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแสข่าวเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมกับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่บ้านจันทร์ส่องล่าว่าตนก็ไปทานข้าวเย็นที่บ้านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณซึ่งตนไปประจำอยู่แล้วก็แค่นั้นเมื่อถามว่าแสดงว่าไปจริงใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าครับผมเป็นคนชวนนายเนวินไปเองจบนะไม่ต้องถามอะไรต่อเพราะการกินข้าวเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องภายในเบิร์ธเดย์บอยเมื่อถามว่านายทักษิณอวยพรวันเกิดอะไรให้นายเนวินหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าท่านใจดีท่านให้เสื้อแจ็คเก็ตหนึ่งตัวตนยังไม่ได้เลยเมื่อถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างนายเนวินกับนายทักษิณกลับมาชื่นมื่นแล้วหรือใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามันไม่ได้โกรธอะไรกันเลยไอเรื่องที่บอกว่าโกรธมันจบแล้วครับนายใครก็ไม่รู้ไปพูดผมอยู่มาตั้ง10กว่าปีไม่เคยได้ยินคำนี้ไกลเกินไปกล้าพูดหรือถามจริงกับคนที่เป็นเจ้านายเรามันจบแล้วครับนายมันไม่มีหรอกก็พูดมาไม่รู้กี่ทีก็ยังเอาคำนี้มันไม่มีอะไรเมื่อถามว่าบรรยากาศวันที่กินข้าวแฮปปี้กันหมดใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าถ้าไม่แฮปปี้ไม่มั่นใจก็คงไม่ชวนเพราะคนที่ชวนคือตนเมื่อถามว่ามีการพูดคุยเรื่องตำแหน่งอะไรหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่เอาไม่คุยเรื่องนี้เมื่อถามว่ามีการพูดคุยกันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าคุยได้อย่างไรคนแก้ไขคือพวกตนนั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีต้องคุยกับนายกรัฐมนตรีคุยกับสภาเมื่อถามว่ามีการจับตาว่าอาจมีนายกรัฐมนตรีคนละครึ่งกับพรรคเพื่อไทยนายอนุทินกล่าวว่าคนละครึ่งหมดไปตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วตนตั้งใจทำงานรับใช้สนองงานนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้ดีที่สุดนายกรัฐมนตรีกับตนรู้จักกันมานายกรัฐมนตรีเรียกว่าอาทุกคำจนถึงเดี๋ยวนี้จนต้องไปขอให้อย่าเรียกว่าอาหนูมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นายกรัฐมนตรีเรียกตนว่าท่านรองอนุทินไว้คุณเป็นอาเป็นน้าคนก่อนจะเข้าใจความรู้สึกเองว่าเวลาคนเรียกเราอาเรียกเรานะเรามีหน้าที่ต้องตอบสนองอะไรเขาบ้างเมื่อถามว่าแสดงว่ากระแสข่าวเป็นนายกรัฐมนตรีคนละครึ่งไม่จริงใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามันไม่ใช่ไม่จริงแต่มันมีไม่ได้เลยนี่มันรัฐบาลไม่ใช่การหุ้นกันแล้วแบ่งกันคนละครึ่งคนละครึ่งเสี้ยวมันไม่ใช่วันนี้ตนและพรรคภูมิใจไทยตั้งใจเต็มทำงานร่วมกับรัฐบาลชุดนี้สร้างประโยชน์ให้ยาวที่สุดให้กับบ้านเมืองและประชาชนเมื่อถามว่าวันนั้นนายเนวินก็อวยพรให้เป็นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าแล้วจะให้อวยพรให้ไปเป็นผู้จัดการฟุตบอลบุรีรัมย์หรืออย่างไรใครก็อวยพรอย่างนั้นแหละ
มีคนอวยพรตนมาเป็น10ปีไม่เห็นจะได้สักทีเลยเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวเป็นตัวเต็งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าไม่มียังไงก็ไม่ใช่ตนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์นายอนุทินกล่าวว่าจบแล้วนะไม่ถามแล้วตนรอให้นายดนัยเอกมหาสวัสดิ์ผู้ดำเนินรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์พูดให้จบก่อนเมื่อถามว่าแล้วเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาหนีไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทำไมนายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้หนีแกล้งอนุทินอุทานลั่นตอบแล้วควงเนวินเข้าบ้านจันส่องล่าพบทักษิณจริงหรือไม่โซเชียลถล่มยับถามปมเดือดแซมยุรนันท์มินพีชยาคอมเมนต์แทบแตกบันเทิงวันที่9ตุลาคม2567 11นาฬิกา27นาทีโซเชียลถล่มยับถามปมเดือดแซมยุรนันท์มินพีชยาจี้ให้ออกมาตอบคำถามสังคมด่วนฟาดมีดาราคนดังเกี่ยวข้องอีกหลายคนทำคอมเมนต์แทบแตกเมื่อวันที่9ตุลาคม2567กำลังเป็นประเด็นเดือดในโลกโซเชียลขณะนี้เมื่อผู้ประกาศข่าวคนดังหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยออกมาทิ้งปมเดือดถึงบริษัทขายตรงชื่อดังที่ใช้ดาราตัวท็อปของเมืองไทยเป็นพรีเซนเตอร์สร้างดาวไลน์ขายฝันให้ประชาชนมาร่วมลงทุนสุดท้ายไม่เป็นตามที่พูดทำเอาชาวเน็ตแห่เดากันยกใหญ่ว่าเหล่าดาราดังที่ร่วมขบวนการนี้คือใครอ่านข่าวเพิ่มเติมนมจ่อแฉบอขายตรงใช้ดาราตัวท็อปร่วมงานชักชวนขายฝันมีคนร้องเรียบเพียบภาพประกอบล่าสุดก็งานเข้าแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อรถทัวร์คันใหญ่แห่ไปจอดหน้าบ้านทำเอาคอมเมนต์แทบแตกสำหรับนักแสดงระดับตำนานแซมยุรนันท์และนางเอกสาวตาคมมินพีชยาโดยมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ถามแบบรัวๆถึงปมเดือดรวมทั้งตั้งข้อสงสัยว่าทั้งสองคนคือดาราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่โดยแซมยุรนันท์ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมก็มีคอมเมนต์เดือดว่าท่านครับกรณีบริษัทว่าช่อโกงจะตอบยังไงดีครับว่าโกงจริงไหมครับคนที่เขาเสียหายและไม่สามารถล้มบนฟูกแบบท่านรายได้น้อยเห็นคำหวานของท่านก็พร้อมจะลงขันท่านจะรับผิดชอบอย่างไรโดยมีหลายคอมเมนต์ที่อยากรู้เข้ามาเสริมว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันมีดาราหลายคนมากๆที่เกี่ยวข้องภาพประกอบขณะที่ด้านอินสตาแกรมส่วนตัวของนางเอกสาวมินพีชยาหลังจากลงภาพไปก็เจอรถทัวร์เช่นเดียวกันโดยมีคอมเมนต์จากชาวเน็ตเข้ามาจี้ถามแบบรัวๆอาทิคุณมินคะช่วยไปติดตามเพจสื่อออนไลน์หน่อยค่ะว่าเรื่องจริงไหมคะบอสมินทราบไหมคะว่ามีส่วนทำให้คนต้องจบชีวิตฉายาใหม่มีนขายตรงผู้เสียหายนอนร้องไห้แต่ทางนี้มีความสุขจ้าบอสมินเรียกได้ว่าขบวนรถทัวร์ขนกองทัพมาถล่มทำเอาคอมเมนต์แทบแตกโดยตอนนี้ทั้งแซมยุรนันท์และมินพีชยายังไม่มีใครออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีดังกล่าวซึ่งทั้งคู่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับปมเดือดอย่างที่ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยหรือไม่งานนี้คงต้องให้ทั้งคู่ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองจะดีที่สุดภาพประกอบ